ทำลายกันหน่อยไหมคุณผู้ชมเพราะว่าพัฒนาการตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะคะเราเห็นหน้าค่าตาของรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วนะคะเหลือขั้นตอนอีกไม่เยอะแล้วค่ะก่อนที่รัฐบาลประยุทธ์2/1จะเข้าไปบริหารงานนะคะซึ่งนับตั้งแต่24 มีนาคมที่ผ่านมามีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเราผ่านช่วงเวลามาเกิน100 วันแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ฝ่าฟันเรื่องของการวุ่นวายนับคะแนนมาได้การจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อสุดท้ายผ่านเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งมาแล้วนะคะสภาเนี่ยก็ได้โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและ11 มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนหลังจากนั้นผ่านมาประมาณเดือนเศษๆมีการเจรจาเดินสายพูดคุยทับทามพรรครัฐบาลจนได้ข้อยุติเกี่ยวกับรายชื่อของครม.ชุดใหม่นะคะ10 กรกฎาคมที่ผ่านมาทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้งหมดนับตั้งแต่24 มีนาคมที่มีการเลือกตั้งเราผ่านช่วงเวลาของการเดินหน้าสู่การมีครม.ถึง108 วันนะครับและหลังจากนี้ท่านนายกก็จะนำคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับค่ะซึ่งหลังจากนั้นหลังจากมีการถวายสัตย์เสร็จเรียบร้อยนะครับอำนาจของมาตรา44ของหัวหน้าคสช.ถึงจะสิ้นสุดนะดังนั้นระหว่างนี้ยังมีอยู่นะฮะค่ะและนับต่อไปอีก15 วันก็จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาครับใ